มาดูในเรื่องของเหมืองแร่กันบ้างถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีคณะกรรมการวิสามันนะครับที่ได้มีการติดตามการแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดล่าสุดนะครับก็เร่งเครื่องนะครับที่จะดันนะในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็จะออกกฎหมายนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยนี่นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชประธานคณะกรรมการวิสามันพิจ,จารณา ศึกษาการแก้ไขปัญหาการออกประธานาัิรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่นะครับก็ระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมธิการวิสามันได้มีการเดินหน้ามากกว่า70แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรรมธิการเองก็ได้มีการเข้าไปดูการดําเนินการเกี่ยวกับเหมืองแร่ทั้งระบบนะครับ ทั้งการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ แต่เนื่องจากการดําเนินการเกี่ยวกับเหมืองแร่นั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นนี่นะครับที่จะต้องดูในรายละเอียดเกี่ยวข้องกับกฎหมายการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยแล้วก็การออกใบอนุญ,ญาตของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมาการก็ได้มีการลงไปติดตามปัญหาในพื้นที่นะฮะรวมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็กฎระเบียบต่างๆซึ่งก็มีประเด็นใหญ่ๆนี่นะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันก็คือเรื่องของการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานกันให้มีศักยภาพในการบริการเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งการกำกับดูแลแล้วก็การเข้มงวดทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการโดยจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานด้วยนี่นะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะสำคัญมากๆในเรื่องนี้นะครับที่จะเป็นพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการสร้างการรับรู้นะฮะโดยจะมีการดําเนินการอย่างไรให้ประชาชนมีความเข้าใจรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆที่อาจจะมีความล้าสมัยซึ่งทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาก่อนส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังรัฐบาลในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับ